ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เดินทางมาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะระหว่างการเดินทางในช่วงที่งดงามมากถือเป็นอันซีนของจังหวัดเพชรบุรีก็คือทุ่งนาที่เขียวขจีเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็มองไกลๆเราก็จะเห็นต้นตาลกับจังหวัดเพชรบุรีก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนะคะขนมเพชรบุรีอร่อยหวานจากต้นตาลแต่ที่ทำให้คุณแม่ต้องหยุดแล้วก็ทำรายการในวันนี้ไม่ใช่แค่ทุ่งนาที่เขียวขจีเท่านั้นค่ะแต่มีฝูงนกท่านเห็นนกหรือเปล่าคะฝูงนกจำนวนมากทีเดียวค่ะถือว่าเป็นนกที่คงไม่ใช่เป็นนกท้องถิ่นตัวใหญ่มากเลยคุณแม่ไม่รู้ว่านกอะไรสมมติว่าชื่อกระเรียนไว้ก่อนนะคะนกกระเรียนเหล่านี้เนี่ยเวลาเขาบินนะคะเขาจะบินเป็นฝูงเลี่ยๆไปกับยอดหญ้านี้เป็นความสุขเล็กๆที่ได้เห็นเราจะลองพยายามเดินเข้าไปใกล้เข้าอีกสักนิดนึงเผื่อเขาจะมาทักทายพวกเรานะคะเวลาที่คุณแม่เดินทางไปที่อินเดียเราก็มักจะจอดดูทุ่งหญ้าที่เรารู้สึกว่ามันสวยเพราะมีรวงข้าวแต่ตอนนี้เรากำลังแวะมาที่ทุ่งข้าวของเราเองไม่ใช่เป็นเส้นทางที่ไกลเลยค่ะเห็นสวยงามไหมคะเอ๊ะคุณแม่เข้ามาแทรกแซงเขาหรือเปล่าเนาะบินสวยมากเลยแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นได้ว่าชีวิตของสัตว์ตัวเล็กๆที่บินอยู่บนฟ้านะคะแล้วก็มาหาอาหารกินสงสัยจะมาหาหอยเพราะในทุ่งหญ้าเนี้ยเป็นทุ่งข้าวนะคะมีน้ำแล้วก็มีเหมือนหอยอะค่ะเป็นหอยเขาก็มากินนะคะมีสีขาวด้วยมีสีขาวกับดำด้วยใครรู้กดเข้ามาเลยค่ะว่าตอนนี้ใครรู้บ้างว่านกตรงนี้ระหว่างทางคือเส้นทางเพชรบุรีนะคะจะไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่เราเรียกว่าหนองย่าป้องนะตรงนี้เรียกว่าหนองย่าป้องนะคะงดงามจริงๆค่ะเป็นสิ่งที่น่าลงมาเรียนรู้หลายคนคงสงสัยว่าคุณแม่ลงมาทำอะไรท่านช่วยคุณแม่ทำงานหน่อยได้ไหมคะใครดูอยู่ที่ตรงไหนลองแอบมาดูดอกผักบุ้งคุณแม่เดินมาเมื่อกี้จะทำงานเห็นสวยมากเลยสีก็สวยมากเป็นพาสเทลที่มันกำลังแสดงความเป็นอนิจจังค่ะมีความเป็นอนิจจังของสีที่เหลือบจากสีเข้มไปสีอ่อนถ้าเรามองอย่างนี้มันสวยเพราะมันเห็นความเป็นอนิจจังค่ะเวลาที่เราเห็นโลกงดงามเพราะเราเห็นความเป็นอนิจจังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าสังเกตค่ะการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติก็ไม่ทำให้เกิดการรบกวนนะคะเมื่อกี้บุกขึ้นมาแล้วก็อยากให้มันมีการเคลื่อนไหวคุณแม่ก็เลยมองเห็นว่านกเนี่ยมันบินมันกระพือปีกข้างหนึ่งก็ต้องเป็นเมตตาอีกข้างหนึ่งก็ต้องเป็นปัญญาหรือบางขณะข้างหนึ่งต้องเป็นกรุณาคือให้อภัยแต่อีกข้างหนึ่งก็ยังต้องเป็นปัญญาเหมือนเดิมการมีนกสองนกหนึ่งตัวที่มีสองปีกจากข้างหนึ่งเป็นเมตตาก็ยังต้องมีปัญญาหรือจะเป็นกรุณาก็ต้องมีปัญญาหรือจะเป็นมุทิตาก็ต้องมีปัญญาสรุปแล้วก็คือปัญญาขาดไม่ได้ปีกที่จะพาให้เราบินไปได้ไกลถลาไปได้ไกลในโลกที่มันกว้างใหญ่และงดงามนี้ต้องใช้ปัญญาในการบินทั้งสิ้นนะคะคุณแม่สังเกตเห็นว่าเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นฝูงในขณะที่มีการเคลื่อนไหวก็เกิดความงดงามนะคะแม้แต่ยอดหญ้าเล็กๆซึ่งยังไม่มีรวงเลยเนี่ยถูกลมมีน้ำมีหญ้าแต่ที่มันสวยเพราะมันมีลมคุณแม่ไม่ได้พูดผิดนะฟังใหม่มีน้ำมียอดข้าวนะคะอันนี้คือต้นข้าวนะคะกล้องก็คงจะจับได้แล้วก็มีลมเพราะทันทีที่มีลมเนี่ยค่ะมันจะดูไหวและพอมันไหวเนี่ยค่ะมันเกิดความงดงามเพราะฉะนั้นชีวิตนะคะ
ที่ต้องมีความไหวเราเห็นความไหวของชีวิตเลยนะคะแต่เราต้องไม่ยึดถือไม่ไปจัดการในความไหวนั้นเนี่ยมันงดงามเพราะมันรู้จักปล่อยรู้ทันไหวใจตื่นค่ะการรู้ทันไหวใจตื่นมันจะทำให้เราบินไปได้ไกลเหมือนนกฝูงนี้พอมันมีการเคลื่อนตัวนะคะมันก็งดงามการที่เราเห็นความไหวแล้วใจตื่นเนี่ยเราต้องมีสติรู้ทันคุณแม่มักจะพูดกับพวกเราเสมอว่าให้มีสติรู้ทันไหวใจตื่นรู้ทันการกระทบและเห็นจิตมันไหวพอกระทบมันก็กระเทือนนี่แหละพอรู้ทันกระเทือนมันมีดิสเบรกและมันไม่กระแทกออกไปให้ใครเจ็บปวดการรู้ทันไหวใจตื่นก็คือการมีสิ่งที่โลกมากระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกออกไปให้ใครเจ็บปวดอีกมันงดงามมากนะคะพอเราเดินมาดูสิ่งที่คุณแม่เก็บได้ตอนนี้นะคะก็คือขนนกเป็นขนนกที่เมื่อกี้นี้เขาอยู่ตรงนี้แหละค่ะขนนกไม่รู้มันมาจากไซบีเรียหรือเปล่านะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปถามหาผู้รู้นี่ไหมคะมันเกาะอยู่ตรงนี้มันทิ้งอะไรไว้ตอนที่มันไหวมันก็ทิ้งความเป็นธรรมชาติของมันมาดูใครเห็นขนนกกับดอกผักบุ้งริมทางถ้าชอบก็เรียกว่าสวยถ้ามองมันไม่ชอบก็เรียกว่าไม่สวยและถ้ามองอย่างมีคุณค่าก็จะเห็นว่าในทุกเรื่องราวนี้กำลังแสดงความเป็นอนิจจังค่ะคุณแม่ก็แอบมาสังเกตความสุขเล็กๆระหว่างการเดินทางเป็นความสุขเล็กๆที่ทำให้พวกเรารู้ว่าอะไรคือหนทางมีปัญญาศีลสมาธิรู้ว่าอะไรคือมรรคและทำกิจต่อมรรคคือเห็นความไม่เที่ยงก็มีปัญญานะคะโอ้เข้าใจว่าที่เขาฉีดกันไกลๆเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ป้องกันแมลงหวังว่ามันจะไม่เป็นเคมีเนาะถ้าใครที่เป็นคนเพชรบุรีก็เก็บอันซีนอันนี้เอาไว้และช่วยกันดูให้มันเป็นทุ่งหญ้านาข้าวที่เป็นออร์แกนิกป่าปลอดเคมีนะคะแล้วก็เดินทางในโลกนี้อย่างคนที่รู้ทันไหวใจตื่นรู้ทันกระทบมันอาจจะมีกระเทือนบ้างสำหรับปุถุชนธรรมดาแต่พอมันขึ้นมาเป็นระดับของโสดาบันคือมีความบริสุทธิ์ของศีล5ถอดถอนความเป็นชั้นเป็นของชั้นไม่มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสละราคะโทสะโมหะให้เบาบางพอรู้ทันไหวใจตื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นกลุ่มที่ต่อในความงดงามเหล่านี้มันจึงเป็นเรื่องของการหาได้ในระหว่างทางหรือระหว่างการเดินทางมรรคาแห่งการตื่นคือหนทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์นะคะเก็บขนนกไม่ได้เก็บขี้นกเก็บขนนกหวังว่ามันคงไม่เอาเชื้อโรคข้ามประเทศมานะมันไม่เป็นโควิด19ถ้าเป็นโควิด19เดี๋ยวขึ้นไปต้องฉีดสเปรย์ก่อนใครๆก็บอกว่าไม่ฉีดสันสนีชอบเป็นอาร์ติสไม่ได้เป็นแล้วค่ะอุปนิสัยตามส่งเป็นคนรักสวยรักงามทำอะไรก็เนี่ยค่ะขี้อวดอวดไปหมดแต่อวดตอนนี้ก็คือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เป็นชั้นไม่เป็นของชั้นเห็นทุกอย่างเกิดดับอย่างฉับพลันให้ได้เราลองมาวิ่งกันที่คณานี้แล้วไปไล่นกกันเถอะค่ะจะได้เห็นนกบินเป็นฝูงเหมือนตอนแรกที่เราจอดลงเพราะเราเห็นเขาบินเป็นฟูแล้วก็สวยงามเดี๋ยวจะลองเดินไปนะคะไปทักทายบทจบสุดท้ายเลือกเอาเดินไปทางนี้หรือเดินไปทางนี้จะเดินไปทางไหนดีทางสองแพร่งแล้วล่ะค่ะตอนนี้เลือกเดินไปทางนี้เผื่อจะทำให้นกเหล่านี้บินไม่ได้แกล้งให้ตกใจนี่บาปไหมเนี่ยเดินเข้ามาในหญ้าเขาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้ไปในเวลาที่มีญาติที่จริงอันนี้มันคือคันนานะคะ
และอันนี้คือยอดหญ้าหรือยอดข้าวคงไปได้เท่านี้ละจอยไม่งั้นจะเบียดเบียนพอเดินไปเอ๊ะมันจะเหยียบยอดข้าวฮัลโหลบินให้ดูหน่อยสิคนกรุงเทพอยากดูใครอยู่ที่ไหนบอกโลเคชั่นของคุณมาเลยค่ะเผื่อจะทำให้เราสามารถสื่อสารกันได้ใครรู้จักนกชนิดนี้ว่านกอะไรมีสองสีค่ะมีดำแล้วปีกดำตัวขาวกับขาวทั้งหมดเลยเมื่อกี้คุณแม่ดูฝั่งนู้นมีขาวอยู่สองตัวคู่หนึ่งแล้วก็ข้าวในทุ่งนานี้เป็นข้าวของใครเอ่ยเล่าเรื่องเป็นเรื่องเล่าเรากุศลให้ฟังหน่อยนะจ๊ะก็เป็นความสนุกสนานเล็กๆของการเดินทางที่ทำให้พวกเราต้องกลับมาเรียนรู้ว่าการเดินทางระหว่างเสถียรธรรมสถาน1ถึงเสถียรธรรมสถาน2ในจังหวัดเพชรบุรีณบริเวณหนองหญ้าป้องตรงนี้มีทุ่งนาที่เขียวแล้วก็มีนกฝูงหนึ่งน่าจะเป็นนกกระเรียนนะแล้วก็บินมาจากไหนก็ไม่รู้มาเกาะอยู่ตามคันนาเฝ้าดูจับหนอนในนาข้าวนี้กินพวกเราเดินทางอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นก็ยังแอบแวะหาความสุขเล็กๆที่ไม่ใช่ความสุขของฉันอย่าลืมนะคะมีสติรู้ทันไหวใจตื่นโอ้ตอนนี้แบบลมพัดแรงขึ้นยอดหญ้าดีขึ้นมีต้นตาลบางต้นอยู่คู่กันบางต้นอยู่เดียวบางต้นอยู่สามเลยเป็นไตรลักษณ์เลยนะคะพิจารณาของคู่ก็เห็นเป็นสมถะวิปัสสนาของเดียวก็คือนิพพานสามก็เป็นพระรัตนตรัยนะคะพุทธังธัมมังสังฆังที่จริงหมู่ตาลที่สวยงามของจังหวัดเพชรบุรีนี้ก็สอนธรรมะค่ะถ้าเรารู้ว่าตรงนี้เป็นที่เป็นที่หนึ่งที่ควรแวะนะคะในภาษาการเดินทางก็บอกว่ามันเป็นอันซีนหลายคนอาจจะไม่รู้จักหรือจะรู้จักว่าสิ่งนี้จะสวยในเวลาไหนก็เวลานี้แหละค่ะในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนะคะแล้วคุณแม่ก็เห็นกันลักน้ำก็คือมีน้ำไหลจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งโดยธรรมชาติลินไปเรื่อยๆต้นไม้ก็ขยับตัวสูงไปเมื่อมีน้ำเข้ามาเขาก็ถีบตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันงดงามเช่นนี้เองเพราะเราไม่เข้าไปครอบครองยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งใดในโลกนี้มันเป็นสิ่งที่เราเข้าไปครอบครองเป็นชั้นเป็นของชั้นจงมีชีวิตอย่างรู้ทันไหวใจตื่นในระหว่างการเดินทางของชีวิตโลกนี้ไม่มีชั้นเรามาแล้วไปใจเป็นอิสระขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระหว่างการเดินทางที่ทำให้เราทำหน้าที่ของเราอย่างหมดจดงดงามเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นของสวยจึงงอกงามต่อไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยวันนี้เราปลอดภัยโดยธรรมนะคะ